นี่จ้าเพื่อนๆเห็นอะไรกันไหมเห็นอะไรกันไหมนี่หน้าหอพักนะคะหน้าหอพักแค่นี้เองดูนี่ปลูกแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วค่ะดูเขาปลูกสวยนะคะแล้วก็ได้กินด้วยนี่จ้ะสุกละได้กินด้วยนะเริ่มสุกแล้วนะจ๊ะนี่ดูนี่ต้นยาวนะอันนี้พันเลื้อยนะจ๊ะนี่ดูถ้าเราไม่ตัดดอกก็จะออกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะดูนี่ค็อกเทลค็อกเทลแล้วก็มีจ้าดูอันนี้ของฝรั่งปลูกนะนี่ดูจ้ะของฝรั่งปลูกนะนี่ดูดูความสวยของเขาค่ะดูได้กินแล้วนะคะปลูกแค่นี้ก็ได้กินปลูกในกระถางได้ดูนะคะได้ชมเขาความสุขของคนปลูกอยู่ที่ไหนถ้าคนชอบอะไรที่เราชอบคนชอบปลูกยังไงก็ปลูกได้ปลูกแน่นอนค่ะนี่ขนาดระเบียงนะคะระเบียงเขาก็ไม่ได้วางเกะกะนะดูนี่จ้ะอันนี้น่าจะเป็นแตงกวาแต่น้องนางช้าไปซะแล้วนะจ๊ะมาดูอันนี้อันนี้สวยเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์พิเศษนะเขาน่าจะมีชื่อเขาอยู่อันนี้อร่อยนะจ๊ะนะนี่ดูแค่นี้จ้ะไม่ได้เยอะอะไรระเบียงหน้าบ้านนะดูความพิเศษของเขาดูความพิเศษของเขานะคนชอบปลูกอยู่ไหนก็ได้ปลูกได้สวยค่ะดูค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะกระถางแค่นี้เขาใส่ตั้งสองสามสายพันธุ์เลยนะดูฝรั่งนี่มะเขือเทศนี่เรามาดูพันนี้อีกพันนี้ออกเขาออกช้านะแต่เขาก็ออกอยู่นะดูจ้ะนี่จ้ะเขาออกอยู่นะนี่จ้าเพื่อนๆแค่นี้เองภาพรวมนะจ้านี่ไม่เกะกะทางเดินด้วยการันตีนะจ้าไม่เกะกะทางเดินนะไม้ดอกไม้ประดับก็มีนะดูนี่จ้ะแค่หน้าบ้านเจ้าของเก็บกินไม่ไหวเก็บกินไม่ไหวนะจ๊ะเชื่อว่าคนที่ปลูกน่าจะเป็นคนที่ชอบนะคะน่าต้องเป็นคนที่ชอบมาดูอันนี้นี่เห็นไหมเขามีเบาะวางอันนี้น่าจะเป็นเถาวัลย์ของแตงกวานี่คุณเธอดูความพยายามเขาสุดยอดไหมคะน่ารักเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้เลื้อยไปในตัวจ้าแล้วกินได้ด้วยให้ดูภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนี่จ้าเนี่ยเอาคลิปน่ารักน่ารักเอาคลิปคนรักการปลูกมาฝากแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า